ไปดูการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะกันต่อแต่ว่าวันนี้จะพาขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าชาวบ้านที่นั่นเขาร้องเรียนกันมาเยอะครับว่าเขาโดนเก็บค่าโดยสารรถ2แถวเกินราคาซึ่งตอนนี้ทางคสช.ลงไปแก้ไขปัญหาแล้วติดตามจากรายงานคุณปฏิญญาศรีสุภมาศครับรถโดยสารสีล้อแดงกว่า 2,400 คันวิ่งรับผู้โดยสารในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้สร้างปัญหาให้กับระบบการจราจรเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วนเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขฝ่ายทหารฝ่ายปกครองและขนส่งจังหวัดได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหารถโดยสารรับจ้างสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่เป้าหมายเน้นที่รถ2แถวแดงและแก้ไข3ปัญหาหลักคือการคิดราคาที่ไม่ได้มาตรฐานการจอดรถไม่เป็นระเบียบและไม่มีจุดจอดที่แน่นอนเบื้องต้นได้มีการแบ่งเส้นทางรถโดยสารเป็นสาย18เส้นทางและวางโครงข่ายให้ครอบคลุมสอดคล้องกับความเป็นจริงโดยได้เพิ่มจำนวนรถเพื่อปรับภาพลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่ให้ดีขึ้นโดยเริ่มแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมกับให้มีการติดตามขยายผลอย่างต่อเนื่องรับรถสองแถวแดงนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถโดยสารสาธารณะที่มีมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีถึงประมาณ 2,400 คันนั่นนะครับเราก็จะต้องมีการจัดระเบียบกันใหม่จะต้องมีการเดินรถตามเส้นทางต่างๆตามเงื่อนไขที่กำหนดจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เงื่อนที่วางเงื่อนไขไว้อย่างเคร่งครัดถ้าผิดจากนี้นะครับก็ต้องมีการลงโทษเปรียบเทียบปรับแล้วก็ถ้าหากมีการฝ่าฝืนไม่เข็ดหลาบไม่นี่นะครับก็อาจจะต้องมีการถึงกับเพิกถอนทะเบียนรถด้วยนะครับขณะที่มีเสียงท้วงจากเหล่าผู้ประกอบการว่าปัญหาการจราจรไม่ได้เกิดจากรถสีล้อแดงเท่านั้นแต่เป็นปัญหาภาพรวมทั้งระบบที่เรื้อรังมานานเริ่มตั้งแต่เทศบาลการจัดระเบียบทางเท้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการกำหนดจุดจอดรถที่แน่นอนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมแก้ไขระบบระเบียบขึ้นใหม่มิใช่โทษรถโดยสารเพียงอย่างเดียวที่จริงอ่ะเขามีอยู่แล้วว่าอย่างรถสายนอกอ่ะมีจุดจอดอยู่แล้วในสถานีขนส่งแต่ทีนี้ไม่จอดตามจุดนะก็เลยมีปัญหาในด้านระบบขนส่งมวลชนการจราจรสองเทศบาลเนี่ยไม่ใช้กฎหมายซึ่งเทศบาลมีอยู่ให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งทำให้เกิดปัญหาการจราจรซึ่งตัวนี้ถ้าเรามาจัดระบบระเบียบกันใหม่น่ามานั่งคุยกันเพื่อให้ได้เกิดความเข้าใจทุกฝ่ายครับส่วนปัญหาค่าโดยสารที่ไม่มีมาตรฐานได้มีแนวทางออกที่จะปรับราคาให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันหรือให้อยู่ที่20บาทตลอดสายโดยอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการสีล้อแดงที่จะได้รับค่าโดยสารน้อยลงแต่จะมีระบบขนส่งมวลชนที่มีระเบียบและมีมาตรฐานต่อผู้มาใช้บริการมากขึ้นรถแดงมีจุดจอดที่แน่นอนมันก็ดีกับราคามันก็ไปต่ำนั่นเนาะถ้าไก่ก็เอาที่ระยะทางว่าเขาใกล้หนึ่งบ่อรถลงมาน้อยเนี่ยไก่ก็ไปต่ำนั่นเนาะ9 บาท 10 บาทเนาะในเวียงเหตุการการจัดระเบียบรถสีล้อแดงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการแก้ไขหรือไม่ก็ติดตามผลสรุปของคณะกรรมการแก้ไขปัญหารถโดยสารสาธารณะต่อไปปฏิญญาสิงห์มากรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่